็ไปดูบันเทิงรอบวันกันหน่อยดีกว่านะคะว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเดินหน้าฟิตติ้งอีกเรื่องแล้วนะคะสำหรับซีรีส์ใหม่เอาใจวัยรุ่นช่องจิม M25 กับเลิฟซองเลิฟซีรีส์ตอน X 10 Years After ซึ่งได้เอ็มยศวัฒน์กุ๊กไก่ภาวดีบิ๊กธนกรแจ็คกิติศักดิ์ปลายฟ้าสิตามาถ่ายทอดบทเพลงดังของวง Paradox กับเรื่องราวของแก๊งเพื่อนสนิทการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของเหล่านักแสดงจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังจากพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะโอเคจริงๆผมว่ามาฟิตติ้งก็คือเหมือนบรรยากาศเหมือนจริงๆก็วัยใกล้ๆกันนะแต่ผมว่าแก่สุดแหละวัยใกล้ๆกันนะก็พยายามให้อยู่ในเรทอายุที่มันใกล้ๆกันแต่ว่าทุกคนเขาเล่นอะไรมาเยอะแล้วฮะการต้องมาจูนกันมันไม่น่าจะเป็นเรื่องยากครับโหฟังตั้งแต่เด็กพาราด็อกนี่ผมมีแผ่นครบทุกวันเลยเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้อาจจะฟังในจุกฟังในไลเอาดีใจที่ได้มาเล่นหนังเกี่ยวกับเพลงของเขาความหมายของเพลงอะไรเงี้ยชอบก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านนะครับผมคิดว่าคนที่คิดถึงเพื่อนหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันมันจะเหมือนกับการที่เราได้ย้อนนั่งทำให้ชิงย้อนเวลากลับไปถึงตอนที่เราเด็กๆแล้วก็มีเรื่องสนุกโรแมนติกตลกเรื่องเศร้าอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับเราจะพาทุกคนย้อนกลับไปวานๆนะครับผมโอเคถือเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆที่ยืนหยัดอยู่ในวงการบันเทิงมานาน10กว่าปีแล้วนะคะสำหรับบีน้ำทิพย์แต่ใครจะรู้ว่าพี่บีไม่เคยเล่นฉากเลิฟซีนที่มีจูบจริงเลยสักครั้งจนมาเรื่องล่าสุดกับเมีย2018ที่ต้องเข้าฉากกับหนุ่มรุ่นน้องอย่างฟิล์มธนภัทรนี้ล่ะค่ะที่เป็นการจูบจริงครั้งแรกของบีน้ำทิพย์งานนี้จะฟินเอ๋ยจะเขินขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะคุณอรุณาโอเคก่อนหน้านี้มันมีเลิฟซีนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่จูบที่เป็นจูบแบบจูบจริงๆอย่างนี้ค่ะคืออย่างเล่นกับพี่ป้องอย่างเงี้ยจะมีเทคนิคในการที่จะทำให้มันดูเหมือนจูบที่สุดโดยใช้มุมกล้องด้วยความที่มันอินนะคะเรารู้สึกว่าคนดูก็อินด้วยเราก็เลยคิดว่าอะไรที่มันสมจริงแล้วมันดูไม่น่าเกลียดในการที่จะเลิฟซีนจูบครั้งแรกจริงๆก็มันก็คงไม่น่าเกลียดอะไรอันคือจริงๆเราต้องบอกว่าการแสดงครั้งนี้เป็นการทำเพื่อคนดูจริงๆช่างใจนานไหมคะพี่บีเขินมากเขินน้องมากแล้วก็แบบแต่ว่าพอตอนถ่ายเราก็ต้องตัดทุกอย่างในความเขินแต่พอคัดปุ๊บก็คือเหมือนแบบกระโดดกันสุดฤทธิ์ได้คือไอ้จะไม่ไหวแล้วเลยโอเคครองตัวเป็นโสดมาสักพักใหญ่แล้วนะคะสำหรับนักร้องนักแสดงสาวหน้าเด็กเป็นอมตะพิมพ์บดาหลังออกมายอมรับว่าได้ห่างๆกันกับหนุ่มคนสนิทเชฟบอสแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นเจ้าตัวเริ่มต้นรักครั้งใหม่กับใครจนแฟนๆแอบเป็นห่วงว่าจะมีเหงาบ้างหรือเปล่านะล่าสุดสาวพิมพ์ที่เพิ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดเป็นหมาดๆก็นัดทานข้าวฉลองล่วงหน้ากับเพื่อนๆพร้อมออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าคนชอบถามว่าเหงาไหมที่โสดบอกตรงๆว่าเหงาแต่ไม่เคยรู้สึกขาดเลยเพราะมีคนที่คอยเติมเต็มสิ่งนี้ให้พิมพ์ทุกปีพี่เจี๊ยบไม่เคยปล่อยพิมพ์ว้าเวเลยจริงๆปีนี้พิเศษมากๆด้วยหลายอย่างมีน้องที่รักมาเพิ่มเติมความสุขด้วยขอบคุณนะคะมีเพื่อนดีเพียงหนึ่งก็สามารถพาเราไปถึงจุดหมายได้นะเรียกว่าแค่มีเพื่อนดีๆจะโสดนานแค่ไหนชีวิตก็ไม่เหงาแล้วจริงๆค่ะโอเคถูกคนจับจิ้นกันซะแล้วค่ะสำหรับเจชนาธิปและหญิงยาธนิตจินยาอดีตนางเอกช่องเจที่ไปทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นจนฝ่ายหญิงได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เจแบบใกล้ชิดทำให้มีโมเมนต์ฟินๆน่ารักจนชาวโซเชียลออกโรงเชียร์ให้เจจีบหญิงซะเลยแต่ล่าสุดทางด้านสาวหญิงก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์สยามดาราว่าเราแค่เป็นคนไทยด้วยกันและหญิงเองก็ได้ทำงานใกล้ชิดกับเจลีกฝ่ายชายก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกและหญิงก็เคยสัมภาษณ์เจแค่2ครั้งเท่านั้นส่วนสถานะตอนนี้ก็สนิท okay. ออกมาเคลียร์ชัดเจนว่าไม่มีอะไรในกอภัยแบบนี้ก็ดับฝันขาดจิ้นหมดสิคะเอ๊ะหรือจะเชียร์ต่อดีนะก็สาวหญิงบอกว่าโสดนี่คะหนุ่มเจก็โสดนะรู้ยังอ่ะเชียร์คู่นี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเขาจะเริ่มปลูกต้นรักกันเราก็เห็นด้วยถูกต้องค่ะ